ครับสวัสดีครับครูก๊อฟนะครับวันนี้ก็จะมีสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับการตัดต่อภาพนะครับให้เนียนนะครับเนียนกริ๊กนะครับโอ้สุดยอดนะครับในคลิปนี้นะครับโดยใช้โปรแกรม Photoshop CS6 นะครับในการตัดนะครับตัดภาพก่อนแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวรอนะครับสักครู่นะครับไม่เกิน3วันนะครับโอเคเปิดขึ้นมาแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็มาเลือกรูปภาพได้เลยหาแบบนะครับหรือเข้าไปที่ไฟล์นะครับ Open นะครับเปิดภาพที่เราเก็บไว้นะครับที่เราถ่ายไว้ภาพที่จะตัดได้เนียนที่สุดนะครับก็คือภาพที่เป็นฉากหลังเนี่ยสีเดียวกันนะครับก็จะตัดได้เนียนมากขึ้นนะครับนั้นเราก็มาหาแบบนะครับหาแบบโอเคนะครับขอใช้แบบนี้แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับแบบนะครับคุณอัญชลีดีสานะครับโอเคเราได้แล้วนะครับเราก็มาทำการปลดล็อกนะครับปลดล็อกเพื่อแก้ไขนะครับก็เดี๋ยวเป็นคลิกเข้ามาที่ลูกกุญแจนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับเราก็จะเป็นเลเยอร์นะครับเลเยอร์0นะครับโอเคเมื่อได้แล้วเนี่ยเราก็จะตัดนะครับโดยตัดไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราใช้แปลงลบกระดานลบไปเนี่ยทำยังไงมันก็ไม่เนียนเนาะนะครับลบเดี๋ยวก็ลบเส้นผมอะไรไปมั่งนะครับแต่เส้นผมพวกนี้เราจะให้มันอยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวขอขยายดูนะครับนี่เส้นผมเนี่ยนะครับเส้นผมนะครับเราจะให้อยู่นะครับนี่เส้นผมพวกนี้นะครับเราจะมีวิธีการยังไงนะครับจัดการเลยนะครับนี้เราก็มาเลือกนะครับที่ไอคอนนะครับไอคอน Quick Selection Move นะครับไม่ใช่สิ Quick Selection Tool นะครับคลิกเลือกเข้าไปเลยนะครับก็จะมีอยู่2แบบให้เลือกนะครับก็จะมีแบบควิกกับเมจิกนะครับเมจิกก็จะเลือกเป็นเฉพาะจุดนะครับเราใช้ควิกแล้วกันนะครับเราก็ทำการลากเลยนะครับคลิกลากเข้าไปเลยนะครับที่พื้นฉากหลังสีฟ้านะครับคลิกเข้าไปเลยโอเคเมื่อได้แล้วนะครับเมื่อได้แล้วอย่างนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มา invert เอาเฉพาะตัวคนนะครับมา invert โดยเราก็ใช้ select นะครับมาที่ invert นะครับเราก็จะได้ที่เฉพาะตัวของคนนะครับส่วนเส้นผมพวกนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็มาเลือกต่อได้เลยนะครับที่define นะครับ define นะครับพอเลือกไปแล้วนะครับพื้นหลังก็จะเป็นสีขาวนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับนะครับปรับดูว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับตรงเรเดียสนะครับสีฟ้ามันจะหายไปเยอะไหมเราจะเห็นเส้นผมอะไรไหมนะครับจริงๆแล้วใช้อยู่ที่40ถึง60นะครับก็ประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเห็นเส้นผมเห็นไหมครับเส้นผมเนี่ยมันเส้นผมเล็กๆเนี่ยมันยังไม่เห็นนะครับเราก็มาใช้บัตรนะครับมาใช้บัตรเราจะเห็นว่าบัตรเนี่ยมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนบัตรนะครับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับมีขนาดใหญ่แล้วเราก็มาลากเลยนะครับลากตรงขอบนะครับเราอยากได้เส้นผมนี่ใช่ไหมเราก็ลากเลยครับโอเคนะครับแล้วก็ลากเป็นสีน้ำเงินนะครับลากเสร็จแล้วนะครับนี่ลากไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ปล่อยนะครับนี่เราจะเห็นว่าเส้นผมนี่เริ่มเห็นแล้วเต็มเลยนะครับโอเคเส้นผมมานะครับตรง adjust edge นะก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับไม่ต้องปรับอะไรนะครับมันสมูทโอเคนี่นะครับตรง outside นะครับไม่ใช่เอาไซส์เอาพุทนะครับเอาพุทก็มาติ๊ก
นะติ๊กได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาติ๊กอีกตัวหนึ่งก็คือ remember นะครับ remember setting นะครับเราต้องการที่จะให้background ด้านหลังเนี่ยมันโปร่งนะครับมันโปร่งใสมันใสไปเลยนะครับเพื่อง่ายในการแต่งภาพนะครับเวลาเรามูฟภาพไปเนี่ยไม่ไอ้สีขาวเนี่ยมันก็จะไม่ตามมานะครับงั้นก็กดโอเคได้เลยนะครับตรงนี้โอเคนะครับเรเดียสก็อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคกดโอเคได้เลยนะครับรอสักพักนึงครับไม่เกิน3วันนะครับไปใช้แน่นอนโอเคเลยนะครับนี่ปรุงสายแล้วนะครับปรุงสายแล้วนะครับโอ้ใช้ได้เลยนะครับเราก็จะเห็นว่าได้เลเยอร์ copy ขึ้นมานะครับเลเยอร์ศูนย์ copy นะครับก็จะเป็นรูปที่เราตัดมานะครับไอตัวดำดำเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปลงนะครับเวลาเราใช้ก็จะง่ายนะครับหลังจากนั้นก็มาเลือกแบ็กกราวด์ที่เราต้องการนะครับที่จะนำมาใส่นะครับก็เปิดไฟล์เข้าไปนะครับ open นะครับเลือกเลยนะต้องการแบบไหนนะครับนะต้องการแบ็กกราวด์แบบไหนนะครับก็ชอบแบบทึบๆหน่อยสักครู่นะครับเจอแล้วนะครับเราก็ไปโหลดมานะครับแบ็กกราวด์แต่ก็ชอบส่วนตัวนะก็มาดูนะครับว่าไซส์รูปของเราเนี่ยนางแบบเราเนี่ยเท่าไหร่นะครับก็มาที่ image นะครับแล้วก็ image size นะครับอยู่ที่ 3,000 นะครับ 3,000 กว่านะครับก็โอเคนะครับก็มาดูที่แบ็กกราวด์ของเรานะครับเท่าไหร่เหมือนเดิมครับ image แล้วก็ image size นะครับปุ๋ย500นะครับนี้เราก็ปรับเพิ่มเข้าไปแล้วกันนะครับเอาเป็น 3,500 นะครับนี่เท่ากับแบบเราเลยนะครับนั้นก็กดโอเคเข้าไปเลยนะก็ทำการย่อกันสักนิดนึงโอเคนะครับนะครับหลังจากนั้นเราก็มาคลิกที่แบบของเรานะครับมาที่ไอคอนนะครับ move tool นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกที่ภาพนะครับแล้วก็ลากขึ้นมาลากมาใส่เลยครับโอเคได้แล้วนะครับง่ายไหมครับง่ายมากนะครับเราก็มาจัดบาลานซ์เอานะนะครับเส้นผมยังอยู่เลยนะครับเนียนมากครับโอเคนะครับก็จัดบาลานซ์นะครับที่ก็ประมาณนี้ครับนี่มันไม่ได้ยากอะไรนะโอเคนะครับหลังจากได้แล้วนะครับแล้วก็จัดบาลานซ์แล้วก็มาที่ไอคอนนะครับครอบทูลนะครับลักษณะสวยประมาณนี้นะครับก็ครบโอเคนี่สวยไหมล่ะครับเนียนไหมล่ะโอ้สุดยอดนะครับงั้นก็ทำการเซฟเลยนะครับเซฟเลยนะครับมาที่เซฟแอดนะครับเราจะเซฟเป็นโปรเจกต์เราหรือเปล่านะครับโปรเจกต์นี้ก็เป็น Photoshop .pdd นะครับก็จะเป็นไฟล์ที่เราสามารถกลับมาแก้ไขได้นะครับแล้วก็นะครับมาที่ JPEG นะครับคุณต้องการเซฟไว้ที่ไหนก็แล้วแต่คุณนะครับเป็นเดสก์ท็อปก็แล้วกันนะง่ายๆนะครับก็ใส่ชื่ออะไรไปก็ได้นะ2,3,4โอเคนะครับก็กดโอเคไปได้เลยหลังจากนั้นภาพเราก็จะได้แล้วมาดูโปรเจกต์ของเรานี่ไงนะครับคิดดูนะครับโอเคเลยโอ้เนียนมากเลยครับเห็นเส้นผมนะครับโอเคนะครับนะก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปตัดให้เนียนนะครับของโปรแกรม Photoshop นะครับ
CS6 นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับยังไงก็ให้กำลังใจกันนะครับโดยการกด subscribe นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้ที่นี้ครับครับสวัสดีครับ